สวัสดีครับ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 ผมเต๋าบรรณาครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมพี่น้องครับมื้อนี้พ่อครับเต๋าบรรณาที่เก้าเด้อครับพี่น้องที่เขามาครับกะขอคนละไหลคนละแช่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เต๋าบรรณาเด้อนะครับวันนี้เต๋าบรรณาครับรับหน้าที่นะครับเป็นผู้บรรยายนะครับเย้ตอนนี้พี่จินตรานะครับกำลังเห็นมีเพลงใหม่เด้อ FC ของพี่จินตราทุกท่านค่อยติดตามนะครับม่วนกันแล้วกันนะครับเป็นเพลงสนุกสนานแต่ว่าตอนนี้เฮาบ่ทันได้เปิดเผยดอกเนาะเอาไว้ให้แฟนเพลงค่อยติดตามไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณหลายๆครับขอเบิ่งเสือค่ะสีขาวนี่แน่ขอเบิ่งเสือสีขาวนะครับอ่ะเดี๋ยวสิให้เบิ่งพี่น้องยังจำกันได้บ่ครับตอนแรกเต๋าบรรณาว่าสิใส่ครับแต่มันตัวน้อยเต๋าบรรณาอ้วนขึ้นก็เลยใส่บ่ได้พี่น้องครับเห็นป่ะครับเสื้อตัวนี้นะครับยังเหลืออยู่ยังเก็บไปเก็บไปทีละเล็กแฟนจ๋าครับพี่น้องครับในช่วงปี45พี่น้องยังจำกันได้นะครับอันนี้แฟนจ๋าครับจนมองแล้วจ๋าตอนนั้นยังร้องเพลงกับพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะครับน้องแคทริยาเนาะละกะผู้ใดล่ะอีกหนึ่งน้องนัทมีเรียด้วยนะครับนี่นะครับทำไมยังเก็บไว้นี่เป็นภาพเลยนี่พี่เบิร์ดน้องนัทแคทพี่จินเย้นี่ครับยังเก็บไว้นะครับเสือตัวนี้เป็นเสือที่มีคุณค่าพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวไล่ต่อไปเฮากับสิเล่นเกมแล้วก็สิแจกเสือตัวนี้แบบสุดๆเลยครับถ้าผู้ใดอยากได้ค่อยติดตามไล่ต่อไปเด้อว่าเฮาสิมีหยังมาฝากคลิปตอนนอกครับอันนี้ก็บ่ธรรมดาครับผมเป็นหมอนทรงคุณค่านะครับมันมีใบเดียวในโลกใบนี้โอ้มันเหลือแค่ใบเดียวในโลกใบนี้นะครับถึงมันสิใบน้อยเด้พี่น้องแต่มันทรงคุณค่ามากนะครับนี่เป็นหมอนแฟนจ๋านะครับเห็นไหมรูปพี่เบิร์ดรูปพี่จินนะครับรูปน้องแคทนะครับชุดที่3ซื้อเสียงให้พี่จินเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือชุดแฟนจ๋าอู้แฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้าอยู่นี่แล้วนะข้าจะโว้นี่ครับคือชุดแฟนจ๋าเต็มชุดเลยนะครับกระโปรงเสื้อแม้กระทั่งลายเอาส่งมาเป็นกระส่งเอาเกมมันเป็นกระโปรงตัวติดครับมันเป็นส่งกระโปรงเออนี่นะครับนี่นะครับยังจำได้ปะครับพี่น้องครับมือไทยทำมือไทยทำเอ็มวีกับพี่เบิร์ดน่ะเต๋ากับไปไปนะครับอยู่ในเหตุการณ์เบิร์ดทุกอย่างหลักอะพี่น้องฮู้บ่ว่ามันอลังการสุดๆเลยอลังการคักเด้บ่ธรรมดานะครับเป็นการถ่ายเอ็มวีที่แบบยิ่งใหญ่คักนะครับพี่น้องคิดว่ามาปิดเมืองไทยเอ็มวีชุดนี้แฟนจ๋านี่นะแฟนจ๋านี่นะแล้วก็ไปทั่วประเทศทั้งยุโรปอเมริกาไปทัวร์นะครับบ่ได้พักผ่อนเลยนะครับพี่จินนะครับหลังจากลงเวทีแล้วพอช่วงนั้นห้องเด็ดวงเนาะจินตลาภูลาภนะครับแลนงานครับผมมือละเจ็บแบกงานบ่ได้เศร้าเลยนะครับนี่คือชุดนี้อันนี้เป็นกางเกงเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งเครื่องแต่งกายเพิ่นเสื้ออยากเห็นอยู่เลยเสื้อนี่บ่ต้องห่วงเลยครับเสื้อยังเก็บไว้ดีครับโอ้พี่น้องครับนี่เสื้อแฟนจ๋าครับโอ้อยากเห็นนี่เสื้อแฟนจ๋าเด้อพี่น้องเด้อนี่เสื้อแฟนจ๋านะครับพี่จินไซนะครับพี่น้องสิจำกันได้ดีได้ MVถ้าพี่น้องอยากเห็นมาเสือตัวนี้นะครับยังอยู่คือเก่านะครับให้พี่น้องนะครับไปดูได้ทาง MV เสิร์ฟต่อไปเลยแฟนจ้านะครับจะมาและจ้าสิเห็นชุดนี้นะครับอันนี้ข้างหลังมาเนี่ยอะไรครับแม่นครับตัวนี้เป็นทั้งหลังนี่เป็นทั้งหน้าดิอันนี้บ่เป็นทั้งอันนี้บ่เป็นทั้งหน้าดิอันนี้คือทั้งหลังดิดีครับชุดอ้าวมีโอ้อันนี้เฮียชุดของเพิ่นนะโอ้นี่โบใหญ่ครับนะโบนี่โบนะครับชุดมันสิเป็นลักษณะนี้ครับคุณไซส์ลองสวมชุดนี้นะครับอ่ะเป็นแบบนี้ซะอ่ะให้พี่น้องได้เบิ่งแบบคร่าวๆแบบนี้ซะเนาะครับนี่ชุดมันสิเป็นแบบนี้นี่โอ้สวยงามป่ะครับพี่น้องครับสวยงามเนาะโอเคพี่น้องครับนี่คือชุดยอดแฟนถามหาหลายถามหามาหลายอีหลีครับผมมาได้เก็บไปบ่